ไปดูที่ประเทศอียิปต์ค่ะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศอียิปต์เคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆนะคะเพราะว่าหลายวันมานี้เกิดอุบัติเหตุหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรือขนาดใหญ่ Ever Given ขนาด400เมตรนะคะที่ไปขวางคลองสุเอตและตอนนี้ยังไม่สามารถกู้เรือได้รถไฟชนกันทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนและล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะเกิดเหตุตึกถล่มกลางเมืองหลวงกรุงไคโรเลยนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น18คนแล้วค่ะมีความคืบหน้าเหตุอพาร์ตเมนต์สูง9ชั้นในกรุงไคโรของประเทศอียิปต์ค่ะพังถล่มลงมาเมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นล่าสุดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของอียิปต์รายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินในกรุงไคโรได้กู้ร่างของประชาชนขึ้นมาจากซากปรักหักพังได้18รายนะคะรายงานเบื้องต้นก่อนหน้านี้ก็ยืนยันว่ามีประชาชนเสียชีวิต5คนบาดเจ็บ24คนนายคาเลตอับเจลเอาผู้ว่าการกรุงไคโรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันพลเรือนเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่เกิดเหตุทันทีค่ะได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านวิศวกรรมเพื่อตรวจสอบความเสียหายบริเวณโดยรอบอาคารนอกจากนี้คณะกรรมการด้านวิศวกรรมของอียิปต์ได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างของอพาร์ตเมนต์ที่อาจมีต่อการก่อสร้างผิดหลักการอาคารหลายแห่งในประเทศอียิปต์มักมีการก่อสร้างอย่างผิดกฎหมายจนทำให้เกิดเหตุพังถล่มลงมาหลายต่อหลายครั้งค่ะเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีอับเดลฟาตาเอลซีซีผู้นำอียิปต์ได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้มีการก่อสร้างอาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้นส่วนเหตุการณ์อาคารถล่มครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุทางรถไฟในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศแล้วครั้งนั้นส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตหลายสิบคนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ